ย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีประกวดนางสาวไทยเมื่อ24ปีก่อนบันเทิงวันที่14พฤษภาคม2567 13:09 น.ย้อนภาพมงลงหัวบุ๋มปนัดดาเปิดภาพเวทีการประกวดเมื่อ24ปีก่อนเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยสวยสมมงจนเป็นตำนานเป็นตำนานเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ได้โพสต์คลิปย้อนหลังเมื่อ24ปีก่อนขณะอยู่บนเวทีประกวดนางสาวไทยในปี2543โดยปัจจุบันเธอถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกตัวเพื่อทนกับปัญหาที่ผู้หญิงถูกทำร้ายและถูกข่มขืนมาโดยตลอดและเธอเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นมากมายเรียกว่างดงามทั้งใบหน้าและจิตใจโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความไว้ว่าวันนี้เมื่อ24ปีที่แล้วช่วงตอบคำถาม10คนสุดท้ายลองสังเกตช่วงแอบถอนลมหายใจเพราะความตื่นเต้นกับช่วงรับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนรอยยิ้มตอนนั้นๆแปลว่าฉันได้รับรางวัลกับเขาสักรางวัลกลับบ้านแล้วดีใจจังเลยเย้นางสาวไทย2543นางสาวไทยคนที่37ของประเทศไทยหลังจากโพสต์ออกไปนักแสดงในวงการเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมรัวๆอาทิแม่สวยมากคุณค่าที่คู่ควรค่ะตำนานครับรักบุ๋มตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มิไม่มีเปลี่ยนแปลงจ้าได้เห็นเป็นบุญตาจริงๆห้า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 เงียบสงบเรียบร้อยส่วนปัจจุบันนี้ล่ะกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนโซนหนูอยู่ป.6จำได้นางสาวไทยออกเป็นข้อสอบความรู้รอบตัวด้วยที่มาอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาก้าวไกลยกกรณีมุ่งทะลุวังสะท้อนรัฐบาลไม่จริงใจตอกย้ำควรนิรโทษคดี112การเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 16:17 น.พนิดาส.ส.ก้าวไกลชี้กรณีมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเป็นเครื่องประจักษ์สะท้อนรัฐบาลไม่จริงจังจริงใจแก้ปัญหานิติรัฐนิติธรรมขอบมท.นิรโทษอย่าพายเรือวนในอ่างเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังนักกิจกรรมและผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ซึ่งได้อดอาหารเพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและยุติการคุมขังผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเหมือนเป็นการตอกย้ำให้ควรต้องมีการนิรโทษกรรมความผิดหมู่112หรือไม่ว่านี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลจริงจังที่จะแก้ปัญหาเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างที่พูดไว้เรื่องนี้ควรจะพิจารณากันได้แล้วมันพายเรืออวนอยู่ในอ่างของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมนานจนไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาผู้ถูกฝากขังยังไม่ได้ถูกพิพากษาจนถึงที่สุดว่ามีความผิดเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายแต่เขาไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวและการอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวครั้งนี้ก็เป็นอาวุธเดียวที่เขามีจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า4เดือนแล้วที่รัฐบาลใหม่ไม่พูดถึงไม่มีเจตจำนงและไม่มีการกระทำใดๆออกมาตอนแรกเราเข้าใจว่ายังเป็นช่วงที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งได้รับตำแหน่งยังขยักขย่อนแต่มันทิ้งช่วงนานไปแล้วนางสาวพนิดากล่าวต่อว่าในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาเราได้ฝากข้อสังเกตไปแล้วว่า presumption of innocence เป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ถูกรับรองตามกติกาสากลซึ่งเราเองก็เห็นชอบร่วมกันกับนานาอาณประเทศสุดท้าย
คุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธินี้จริงๆไม่ได้ยินเสียงของคนที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนี้แล้วยังไม่มีการกระทำอะไรเลยฉะนั้นเวลาที่คุณบอกว่าคุณตั้งใจจะฟื้นฟูนิติธรรมในไทยโดยการเห็นชอบให้ตั้งกมธ.นิรโทษกรรมซึ่งอยู่ที่ปลายทางแต่ต้นทางคนที่กำลังอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวคุณยังไม่พิจารณาเลยจนวันนี้เกิดการสูญเสียขึ้นนางสาวพนิดากล่าวนางสาวพนิดากล่าวว่านี่เป็นเพียงหนึ่งกรณีที่มีการอดอาหารประท้วงเรียกร้องสิทธิประกันตัวยังมีอีก 2-3 คนที่ยังอดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำจะจัดการอย่างไรหรือจะให้เกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้เป็นทั้งความรู้สึกเสียใจและคับแค้นใจเนื่องจากคนที่ออกมาแสดงออกทางความคิดซึ่งแต่ละคนก็มีมุมมองต่อบุ้งแตกต่างกันไปและไม่ว่าจะมองในกรณีนี้อย่างไรเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆนอกเหนือจากการคิดต่างจากรัฐเลยนักโทษทางความคิดที่ถูกจองจำอยู่ในตอนนี้ถามว่าเขาถูกตัดสินหรือยังก็ไม่แต่เขาถูกจองจำและเขาเรียกร้องสิทธิประกันตัวจนสุดท้ายแลกด้วยชีวิตก็เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าเขาใช้อาวุธที่มีสู้จนหมดจริงๆนางสาวพนิดากล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลควรฟื้นฟูเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างจริงจังและจริงใจจริงๆแม้จะสายเกินไปมากแล้วแต่ควรจะทำย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำทำให้เราสูญเสียมาแล้วหลายชีวิตเปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันรัวๆบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 7:26 น.เพื่อนรักให้กำลังใจกันสุดซึ้งเปิดโมเมนต์เป้ยปานวาดสวมกอดนิน่าลั่นหัวอกเดียวกันร้องอุ้ยกันหลังจากเป้ยปานวาดออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์สามีรับบล็อกไอจีเพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองขอไม่ตอบเรื่องมีผู้หญิงไปพูดว่ามีความสัมพันธ์กับสามีไม่ตอบเรื่องสถานะและขอไม่ตอบบางคำถามเพราะมีผลกระทบกับบุคคล 2-3 โดยเฉพาะลูกครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันพูดคุยกันด้วยดีนั้นขณะที่เพจล่าเผยโมเมนต์ก่อนเป้ยจะให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อได้เข้าสวมกอดนิน่าสุธิตาซึ่งให้กำลังใจเพื่อนทั้งกอดทั้งจับที่หน้าทั้งยังโพสต์ท่าถ่ายภาพคู่ด้วยกันเป้ยหันมาถามนักข่าวว่าเอาคู่เลยไหมคะและยังมีโมเมนต์หลังกอดให้กำลังใจกันแล้วระหว่างจะเดินไปให้สัมภาษณ์สื่อเป้ยลั่นอีกว่าหัวอกเดียวกันด้วยก่อนจะหันมาทำท่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บบอกว่าตัดออกขอบคุณคลิปล่าก็อดซิปสตาร์